สวัสดีครับตอนนี้ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ออกไปซื้อใส่ออกไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้อแอปเปิ้ลแต่ว่าซื้อบ่ทันนะครับเขาปิดก่อนโบบานเห็นเรามานี่มายุ่งกับเราเลยมาเฟียเลยครับบัวบานมาเฟียแล้วมาเฟียอยากเล่นกับเรานะหัวเขาเข้าไม่ได้เขาอ้าปากแล้วก็เอาหัวเข้ามาวันนี้ประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม39พันหัวหรือเปล่าฮะพันหัวพันหัวพันถูตอนที่เราไปเขาก็กระวนกระวายก็คือเขาเคยติดคนเขาติดคนเหมือนนะคือเดี๋ยวนี้จะมานอนตรงนี้แหละครับใกล้ๆเขาเหรอจริงเหรอจริงครับเดี๋ยวถ้าเขาไม่เตะแล้วก็ดูดีนะยังไงก็ให้เขานอนอยู่ฝั่งนี้ดูเห็นว่าไงมันตึกสีเองสั่งโอ้ไอ้บัวลุงอยู่นี่นานยังครับแต่ก่อนช้างป่วยเยอะไหมเรื่อยมันได้แต่ช่วงนะโอ้เดี๋ยวตอนไอช่วงมาตุลา62มา3ตายนะมา3ตายก็วิ่งมาแล้วมา3ภาพนี่เดียวโรคนี้ป่ะไม่แต่ท้องเสียแต่คงจะไม่รู้หรอกอ๋อท้องเสียหลายโรคภาพคือจริงๆน่ะมาแต่ละมาเอามาตะโกน้อยน่ะมาคืนนึงมาได้ครึ่งวันตายมาจากพัทยาโอ้มึงขนาดนี้มึงจะอู้ผมเหรอวะธรรมดานะรอยแย่ตรวจประมาณ4ทุ่มเดี๋ยวกินยาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาใส่แอนอะไรกินเรามาดูควานกัมโป้กันนะครับกินข้าวกันนะดูเขากินข้าวนะโอ้ใส่นี่เลยเหรอครับใส่นี่เลยพ่มกับมีดเลยเหรอบัวตาเล่ห์วะเป็นหูไอ้บัวบานมันโกนกระวายแล้วครับเฮ้ยเดินมาหาคนเราก็ตัดต้นนั่นต้นนี้ให้กินอยู่พี่พรุ่งนี้ต้องบอกพี่สิงห์เนี่ยแล้วแต่โอ้มาไม่ได้อีกเราต้องกินยาให้ครบโปรแกรมนะครับก็คือ14วันบัว14วันนะครับตามที่คุณหมอบอกแข็งแรงดีแต่รู้สึกว่าตัวจะอุ่นนะตัวร้อนน่ะอุ่นเลยมันจะปวดจะมาจับมันอุ่นป่ะมันคืออุ่นนะอุ่นเหมือนเหงื่อจะแตกเลยน่ะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเปียกเลยเหรอวะข้างล่างเนี่ยเปียกเลยเปียกครึ่งเหงื่อเลยเนี่ยเป็นป่ะฮะบอกเดี๋ยวจะโทรไปถามหมอนะครับว่าอาการอย่างนี้เป็นแต่มันอ่อนนะอ่อนแห้งตัวฮะอ่อนแห้งห่อนแห้งมันห่อนสากเป็นบาโก้ฮะสากมันมาห่อนอย่างสี่เลยมาทันว่าไหมบอกสากมันมาห่อนอย่างสี่เลยเห็นปะจ้าเบิ้งวะจ้าเบิ้งกระหูอย่างนี้จ้าเบิ้งข้างล่างนี่เงือกแตกก็ยังเงือกแตกเลยชุ่มๆนะมาแลนท่านอย่างห้องฮะดูโอ้โหดูมาเฟียเดี๋ยวโทรถามหมอนะเฮ้ยออกไปเอ้ยเป็นอย่างไรชุ่มเออมือตบอีกจะมาเช้าเลยเล่นไปเล่นมาเล่นไปยังมาร้องไห้กินน้ำยังลูกชอบนะไม่ชอบมือตกร้อยกินน้ำไปสังเกตได้นะช้างจับปุ๊บรู้เลยว่าตัวร้อนนะเดี๋ยวก็สี่ทุ่มเอาน้ำมาแล้วลองกินน้ำปะที่นอนรับอยู่บอกเดี๋ยวสี่ทุ่มเคอร์ฟิวก็ไม่มีรถขี่ไปขี่มาเราก็อยู่กินก็ล่ะช่วงนี้ก็ดีหน่อยกูกินละมากเลยแล้วทำไมกินมือ
เขาอยู่ตรงนี้เลยป่ะน้องกี้ยังดีๆอยู่ก็ดีๆเหรอไม่เป็นไรหรอน้ำตาลใส่เต็มงาเลยน้ำตาลปิ๊บโอ้เสียวหูเลยแข็งแรงแข็งแรงนะอาจจะต่อสู้กับไวรัสอยู่รอดู14วันนะครับเป็นโปรแกรมยาให้ครบ14วันเสร็จหลังจาก14วันก็ต้องรอดูอาการถ้าคุณหมอตรวจแล้วไวรัสในเลือดไม่มีหรือว่าจะต่ำนะก็จะกลับบ้านได้แข็งแรงไม่เป็นไรหรอกก็จะอัปเดตให้ดูเกือบตลอดเลยก็ได้นะครับแต่ไม่อยากอยู่มุมอับเลยก็จะทำมันดูความผอมนะ ตอนขึ้นรถมานี่ขี้ออกหมดเลยตรงนี้เห็นไหมถ้ากินช้างอ้วนตรงนี้มันต้องเต็มนะนี่คือยุบลงไปเลยมีเริ่มกินใบพงใบไผ่ในคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นว่าหลอกให้เขากินยาด้วยแอปเปิลยืนบิดไปบิดมาหุ้ยนี่ครับกูว่าของแท้ต้องแบบนี้แอปเปิลโชว์อ่ะแล้วก็เล่นก็หยอกเขาไปนะครับเพื่อความสบายใจของผมจริงๆอยากคลอเคลียร์กับเขานะถึงคนอื่นจะว่าอย่าไปยุ่งอะไรผมก็ความเคยชินความผูกพันนะเราก็อยากทำให้เขาเออรู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากขี่รถไปซื้อนั่นซื้อนี่เขาจะกระวนกระวายนะสังเกตดูก็รู้นะชอบให้คนมาอยู่ใกล้ๆชอบให้คนมาก่อนมาเกาอ่ะเหมือนพูดง่ายก็เหมือนเราแหละเนาะอยากให้คนมายุ่งมาจับนู่นจับนี่ตัวร้อนเลยมีแนวยิ่งเหรอยิ่งวัดไข่เหรอแต่เวลาซื้อมาพูดเดี๋ยวพี่ซื้อมาวัดไข่เออกินไปไฟงาง่าอ่านเบิ้ลละบ่น่ะแพงกว่าล่ะมั้ยกินยาแน่พอมีแรงกินลูกเยี่ยมกินได้อย่างนี้มันโอเคอ่ะโปรตีนสูงด้วยนี่กินไปเลยลูกมีกระด้างมีกำลังเยอะเอาไว้กินยาอีกสี่ทุ่มหันตะด่างมาหายกันโอ้ยนี่ไงที่เห็นเทเลยไม่เดี๋ยวต้องโทรถามหมอก่อนว่าช้างอ่ะควรตัวอุ่นหรือว่าตัวเย็นหรือว่าตัวร้อนนะครับโอ้ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับจะถ่ายคลิปนี้เสร็จจะไปอาบน้ำ14วันครับต้องอยู่นี่14วันแล้วก็รอดูอีกว่าอาการจะเป็นยังไง14วันนี่คือโปรแกรมยาพูดผิดคุณหมอบอกว่าแรกๆอ่ะเราจะให้ยาที่สูงหน่อยปริมาณสูงนั้นจากคำปากคุณหมอนะปริมาณสูงเพื่อที่จะให้ยาเนี่ยไปยาต้านมันไปสู้กับไวรัสนะครับแล้วค่อยๆลดลงมาในเมื่อไวรัสเริ่มน้อยลงค่อยๆลดลงมา
โอ้อะไรเช็คโอ้โหคุณเราถอยไปอีกสิคุณไปพูดมาคาหลังเลยบอกว่าเราพูดบ่อยน่ะมันต้องนี้สิบัวบานเนี่ยความหัวเราะเอาไปกินดีไหมนี่ยาเนี่ยเดี๋ยวนี้นอนด้วยเดี๋ยวเคี่ยวออกนะครับให้เขานอนใกล้ๆเราผูกใกล้ไม่ได้เราคาหลังไปเคี่ยวนี่ยุบยังตาไงยุบยังโอ้รู้เลยช้างร้อนเอาเนี้ยอีกคำหนึ่งพอมีแห้งต้องรีบหายนะปีใหม่กับอุ้มบุญรออยู่ผู้สาวรออยู่นะประมาณอีกคำหนึ่งเอาลูกโอเคนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวอาจจะอัปเดตตอนอีก4ทุ่มให้ดูว่าเขากินยาอย่างไรครับสวัสดีครับ